สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันกันดีกว่าครับผมก็เมื่อคืนนี้ครับกลางสัปดาห์ก็มีเตะกันนัดที่5ของฤดูกาลนะครับผมก็เริ่มกันที่เวเดอร์เบรเมนครับเอาชนะแฮร์ธาเบอร์ลินไปได้3-1ไบเยิร์นมิวนิกเสมอกับออกซ์บวร์กไป1-1ฮันโนเวอร์96ก็แพ้ให้กับออฟเฟนไฮม์ไป1-3แล้วก็ปิดท้ายด้วยฝ่ายบวกครับเอาชนะชาลเก้04ไปได้1-0เดี๋ยวเราไปอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างมาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนนะครับตอนนี้จ่าฝูงยังคงเป็นไบเยนมิวนิกครับ5นัดเก็บไป13คะแนนอันดับ2เป็นเวเดอร์เบรเมนฮะมีอยู่11คะแนนอันดับ3แฮร์ธาเบอร์ลิน10คะแนนอันดับ4เป็นดอร์ทมุนด์ครับ8คะแนนแต่ว่าเตะน้อยกว่า1นัดอันดับ5เป็นออฟเฟนไฮม์ครับมีอยู่7คะแนนเช่นเดียวกับอันดับ6ครับวอล์ฟบวกมี7คะแนนเท่ากันส่วนในครึ่งตารางล่างนะฮะมาดูกันที่3อันดับสุดท้ายเลยดีกว่าครับตอนนี้อันดับที่16เป็นสตุตการ์ดครับมีอยู่2คะแนนอันดับ17ฮันโนเวอร์96ครับมีอยู่2คะแนนแล้วก็อันดับ18ทีมบอยของเราชาลเก้04ครับ5นัดยังเก็บคะแนนไม่ได้เลยนะฮะโอ้โหฟอร์มแย่มากเลยปีนี้มาต่อกันที่ดอร์ทมุนด์ครับตอนนี้คนล่าสุดก็ยังคงเป็นอันเดรสดูด้าของแฮร์ธาเบอร์ลินครับซัดไปทั้งหมด4ประตูด้วยกันแล้วก็มาปิดท้ายกันที่โปรแกรมบุนเดสลีกาในนัดที่5นะครับผมก็ยังเหลืออีก5คู่ครับในคืนนี้ก็มีทางฟอร์ตูน่าดุสเซลดอร์ฟครับจะพบกับไบเออร์ลีเวอร์คูเซนหมาย05เจอกับวอล์ฟบวกดอร์ทมุนด์ฮะจะพบกับเนินแบกบอร์เซียมิวเช่นกันบาดจะพบกับไอทราแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็ปิดท้ายด้วยอาร์บีไลซิกครับจะพบกับมาคาวสตุตการ์ดนั่นเองฮะแล้วเดี๋ยวผลการแข่งเป็นยังไงครับช่วงเช้ามืดวันพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันใหม่นะครับผมหลังเกมจบแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ